ขณะที่สมาคมสายการบินประเทศไทยออกมาตรการแก้ปัญหาตั๋วเครื่องบินราคาแพงช่วงปีใหม่นะคะโดยเพิ่ม 50,000 ที่นั่งแล้วก็จัดโปรโมชั่นส่วนลด 30% ลดต้นทุนการเดินทางให้กับประชาชนค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าผลประชุมกับสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สไทยแอร์เอเชียนกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตและการบินไทยก็ได้ข้อสรุปว่าทุกสายการบินจะจัดทำมาตรการตั๋วโดยสารราคาพิเศษโดยมีที่นั่งรวมประมาณ 50,000 ที่นั่งในเส้นทางไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพกระบี่กรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพสมุยกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพอุบลกรุงเทพขอนแก่นและกรุงเทพน่านเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่26ธันวาคมถึง5มกราคมโดยมีส่วนลด 30% จากค่าโดยสารสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนดแต่มีเงื่อนไขว่าต้องสำรองที่นั่งโดยตรงกับสายการบินและผ่านช่องทางที่กำหนดในระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคมนี้เท่านั้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานบมจ.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยยืดหยุ่นเวลาในการปิดท่าอากาศยาน8แห่งนะคะก็คืออุบลราชธานีขอนแก่นอุดรธานีตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและหาดใหญ่และให้สำนักงานการบินพลเรือนติดตามสถานการณ์ค่าโดยสารอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและราคาต้องเป็นธรรมกับผู้โดยสารค่ะ